ถามพรรคไปสอบถามผู้ใหญ่ในพรรคที่ไม่ใช่เพื่อไทยไปสอบถามท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับนะเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์อันเนื่องมาจากการที่คุณอุ๊งอิ๊งนะครับไปกล่าวบนเวทีของงาน10เดือนพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไปวิจารณ์ความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยลองมาฟังแนวความเห็นของคุณอนุทินว่าคิดเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงนะครับผมว่าทุกหน่วยงานก็ต้องมีอิสระในการทำงานของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานใดๆก็ตามคำว่าอิสระก็คือเราก็ต้องทำตามสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองแล้วก็ทำตามนโยบายของรัฐบาลตราบใดที่นโยบายนั้นเป็นนโยบายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนหลักมันมีแค่นี้นโยบายของรัฐบาลหมื่นบาทเป็นนโยบายหรือเปล่าหมื่นบาทอยู่ในสมุดปกขาวใช่ไหมมันก็ถือว่าเป็นนโยบายรัฐบาลการที่จะทำนโยบายนี้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แน่นอนละมันจะต้องถูกต้องตามกฎหมายไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนี่ครับคุณอนุทินก็บอกว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็ต้องมีอิสระในการทำงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระหรือว่าหน่วยงานราชการในส่วนของหน่วยงานอิสระก็ต้องทำตามสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองด้วยนะฮะและทำตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับอย่างเช่นในฐานะพรรคร่วมอย่างภูมิใจไทยก็สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอยู่ใช่ไหมคุณอนุทินบอกว่าแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินดิจิทัล 10,000 บาทที่อยู่ในสมุดปกขาวถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและการทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ก็แน่นอนว่าต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายหลักสำคัญของเรื่องนี้คือการได้รับคำยืนยันจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถือเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐบาลนะครับหรือว่าจากทางสภาพรรคนะครับก็ต้องถือว่าพรรคร่วมรัฐบาลต้องให้การสนับสนุนนะครับพูดถึงเรื่องการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตท่านผู้ชมฮะวันนี้มีผู้ประกอบการ SME หลายเจ้าที่เห็นด้วยกับการนะครับดำเนินการตามโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทให้ทันในไตรมาสที่4นะครับซึ่งประชาชนประมาณ50ล้านคนจะได้รับสิทธิ์แล้วก็มีผู้ประกอบการเจ้าหนึ่งคือขนมกล้วยกรอบอบเนยแบรนด์ V Farm ตะกร้านะก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่วางขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อนะครับเจ้าของก็คือคุณวันดีไพรรักบุญในฐานะผู้ประกอบการก็บอกว่าถ้าโครงการนี้เดินหน้าไปได้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจประโยชน์จะกลับมาอยู่ที่ชุมชนแน่นอนนะครับเขาก็เข้าไปซื้อของในเซเว่นสินค้าเราอาจจะเป็นหนึ่งที่ลูกค้าเลือกก็ได้ใช่ไหมคิดว่าเพิ่มดิเพราะว่าทุกวันนี้เรายังไม่มีเงินดิจิตอลเรายังยอดขายดีพอเรารู้ออเดอร์ที่ชัดเจนคือคำว่าออเดอร์ที่ชัดเจนเนี่ยเราก็จะสร้างเกษตรกรให้ปลูกกล้วยที่ชัดเจนได้ว่าทอนเป็นนะทีละ3ไร่5ไร่ถ้าปลูกพร้อมกันทั้งหมดที่แปลงใหญ่นะเราก็จะทำไม่ทันซื้อกล้วยเป็นเงินสดเกษตรกรก็สามารถได้เงินสดในการเอาไปขับเคลื่อนได้ต่อเราก็จะรณรงค์ให้คุณปลูกกล้วยมากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มวิสาหกิจของเราที่มีลูกหลานก็ส่งมาทำงานเขาก็จะได้เงินจากตรงนี้เหมือนกันคือมันก็จะกลายเป็นลูกโซ่เนาะเราเป็นผู้ผลิตก็จะสร้างแรงงานในชุมชนเติบโตตอนนี้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบวกไม่ได้หลับไม่นอนนี่ครับช่องทางสำคัญคือได้เข้าไปขายในร้านสะดวกซื้อท่านผู้ชมฮะทางนี้ก็จะมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์แพ็กเกจให้ดูดีนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ได้มีช่องทางการขายทั้งตลาดในและต่างประเทศในขณะที่คุณบุญเกิดพวงประเสริฐศิลป์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยนะครับส่งให้กับวิสาหกิจมานานกว่า10ปีและปัจจุบันนี้ส่งเนี่ยวันหนึ่งวันละ1ตันท่านผู้ชมฮะก็บอกว่าดีใจครับที่เห็นกล้วยของตัวเองเข้าไปอยู่ในร้านสะดวกซื้อตอนนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นคนงานก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับภูมิใจเราก็เหมือนตัวเล็กๆครับคนตัวเล็กๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะมันก็สามารถทำให้มันไปอยู่บนเซเว่นได้ครับการเติบโตนะคือการกำลังผลิตมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นลูกโซ่อะผมว่ามองมันเป็นลูกโซ่มันความต้องการมากขึ้นผลผลิตก็ต้องปลูกมากขึ้นผมว่ามันมีประโยชน์อะแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปด้วยใช่สามารถนำเงินจำนวนนี้จับจ่ายใช้สอยสามารถซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อข้าวของที่จำเป็นที่เราจะมาต่อยอดในอาชีพของเราได้ครับนี่ครับ
อันนี้คุณบุญเกิดบอกนะครับที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ได้รับโอกาสดีเช่นนี้ตอนนี้กลุ่มเหล่านี้ก็รอให้ดิจิตอลวอลเล็ตนั้นแจกได้ในไตรมาส4นี้นะครับติดตามกันต่อไปเราพักกันสักครู่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ